ในวันนี้ในฐานะที่ได้มีโอกาสจะมากล่าวพระวจนะของพระเจ้าจึงขอเชิญพี่น้องด้วยกันนะครับในการที่จะยืนให้เกียรติกับพระวจนะผมจะอ่านจาก2โครินธ์นะครับบทที่9ข้อ6ถึง13จะอ่านนำนะครับพี่น้องก็อ่านสลับกับผมคนละข้อด้วยกันนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับนี่เนี่ยคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยและคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพระพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจและพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปฏิบัติในงานรับใช้นี้ไม่เพียงแต่เป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้นแต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยโดยผลของการปฏิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดใช่แล้วพระวจนะทุกตอนของพระเจ้านั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าจึงเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงคนให้ดีเพื่อคนของพระเจ้านั้นจะพักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าฟ้าและดินและทุกสิ่งสารพัดรอบตัวเราในวันหนึ่งนั้นจะสูญสิ้นสลายไปแต่พระคำของพระเจ้าแม้เพียงแต่ขีดเดียวจะสูญสลายไปก็หามิได้ข้าแต่พระเจ้าเพราะเหตุฉะนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอถ่อมใจน้อมนำจิตใจมาที่พระบาทของพระเยซูขอประทานการแตะต้องจิตใจการโอสัมผัสให้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเถิดเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายจะเป็นคนที่มีใจเนื้อใจนุ่มที่ตอบสนองพระคำของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะสร้างเราให้กลายเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและทิ้งบาปและจะเป็นคนที่ฉายแสงของพระเยซูคริสต์ออกไปเพื่อคนทั้งหลายที่ได้เห็นชีวิตของพระเยซูในชีวิตของเรานั้นจะเดินเข้ามารับความรอดบาปติดตามพระเจ้าร่วมกับเราและร่วมกันปฏิบัติรับใช้เพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ด้วยเถิดเราทั้งหลายจึงขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์และฝากกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงนะครับข้าพเจ้าก็ต้องขอบคุณภรรยาข้าพเจ้าอย่างมากเลยที่ขับรถมานะฮะถ้าวันนี้ก็อาจจะไม่ถึงนะถ้าไม่มีภรรยาช่วยภาพนำมาให้นะฮะแล้วก็ช่วยพิมพ์สิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าเทศด้วยอย่างโดยตลอดเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อมากปรบมือให้หน่อยนะพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาอยู่ในคริสตจักรที่ศักดิ์สิทธิ์กับพระเจ้าอาเมนไหมนะคริสตจักร Nexus Minimit หมายที่เราต้องการที่จะประกาศนำพาคนมารู้จักพระเจ้าในการสร้างคริสตจักรทุกอย่างตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกในยุคสุดท้ายนี้นะครับเพื่อจะเป็นคำตอบและเพื่อจะเป็นความสว่างของคนทั้งหลายที่จะรู้ว่าพระเยซูเป็นจริงพระองค์เป็นคำตอบและคนทั้งหลายที่สับสนวุ่นวายอยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่อยู่รอบๆตัวเขาจะรู้ว่าทางแห่งความรอดมีจริงนะครับพระคัมภีร์ในข้อบทนี้ใน2โครินธ์เนี่ยนะครับอาจารย์เปาโลนี่ก็ได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่โดยประมาณที่55 56ที่เมืองมาซิโดเนียนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีการกันดานอาหารอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในแคว้นยูเดียและในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็คริสตจักรทั่วโลกก็ช่วยกันถวายแล้วก็อาจารย์เปาโลได้เขียนเอาไว้ชัดเลยว่าอาจารย์ไประดมให้พี่น้องได้ช่วยกันถวายโดยที่คนหลักๆในการถวายทรัพย์เพื่อคริสตจักรที่เยรูซาเล็มเนี่ย
ก็คือคริสตจักรในแคว้นอะคายาและมาซิโดเนียนะครับจดหมายฝากฉบับนี้ใน2โครินธ์ถ้าเราไปดูก็จะพูดถึงว่าพี่น้องที่โครินธ์และในแคว้นอะคายานะครับเพราะฉะนั้นคริสตจักรนี้ก็เป็นคริสตจักรที่มีกำลังสำคัญในการถวายเพื่อคริสตจักรที่เยรูซาเล็มและยูเดียนะครับคริสตจักรที่ยูเดียและก็ที่เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นจักรที่เริ่มต้นได้รับเชื่อในพระเยซูและหลังจากนั้นก็มีการประกาศออกไปทั่วโลกนะครับแต่ในวันนั้นเนี่ยในช่วงแรกคนยิวมีความเชื่อว่าความรอดมาทางคนยิวเท่านั้นแต่ต่อมาก็มีการเกิดการอธิบายพระคัมภีร์เกิดประสบการณ์เข้ามาแล้วก็มีคนต่างชาติเริ่มมาเชื่อมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถึงกระนั้นคริสตจักรของคนคริสเตียนที่เป็นชาวยิวก็จะมีความว่าเราเหนือกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ถูกเลือกตั้งแต่สมัยโมเสสเราได้ธรรมบัญญัตินะครับแล้วก็มีเชื้อสายมาจากอับราฮัมแล้วก็ยังได้รับความรอดอยู่นะครับแต่เมื่อมีการกันดารอาหารนั้นพระเจ้าให้เกิดเหตุการณ์ที่คริสตจักรคนต่างชาติที่เชื่อทั่วโลกนั้นกลับเข้าไปช่วยเหลือคนคริสตจักรคริสเตียนที่เป็นคนเยรูซาเล็มและที่ยูเดียแล้วเปาโลพยายามที่จะให้เขาทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าสร้างพี่น้องคริสเตียนมาเท่าเทียมกันแล้วคนทุกคนจะร่วมกันเย็นอยู่ในความเชื่อของพระเจ้าในการสร้างคริสตจักรแล้วก็เป็นการขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรที่เยรูซาเล็มและยูเดียได้มาเชื่อพระเจ้าก่อนและนำข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกแล้วได้ใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยแหละเขาจึงถวายกลับเข้ามาเพื่อจะช่วยพี่น้องที่กำลังยากลำบากที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะว่ามีการกดดันอาหารมีการกดขี่ข่มเหงมีการถูกต่อต้านต่างๆนะครับในสมัยนั้นคริสเตียนเมื่อเวลามาเชื่อแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนยิวเนี่ยครอบครัวก็จะไล่ออกจากบ้านไปเลยเพราะว่าถือว่าไม่อยู่ในธรรมเนียมยิวนะครับก็จะต้องเล่ร่อนออกไปบางคนทำงานอยู่นายก็ไล่ออกไปนะครับข้าพเจ้าไปเจอคนคริสเตียนที่เป็นคนยิวปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเมื่อเวลามาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วก็เมื่อพอทำงานเนี่ยที่ทำงานก็เชิญออกนะครับข้าพเจ้าไปเจอที่สิงคโปร์พี่น้องที่สิงคโปร์ก็ช่วยรับมาแล้วก็หางานให้ทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกกลับไปก็จะลำบากเพราะว่าหางานยากและพี่น้องในครอบครัวก็ไล่ออกจากบ้านไปนะครับก็ยังมีธรรมเนียมแบบนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยในช่วงสมัยอาจารย์เปาโลก็ไม่ต้องพูดถึงธรรมเนียมของการต่อต้านคนที่มาเชื่อพระเจ้าสำหรับคนยิวรุนแรงมากนะครับแล้วคนยิวก็ที่เป็นคริสเตียนก็เดือดร้อนมากดังนั้นจึงต้องพึ่งพาเงินที่มาจากคริสตจักรทั่วโลกในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับการถวายทรัพย์เพื่อที่จะสร้างคริสตจักรของพระเยซูเนี่ยในของโครินธ์บทที่8 9เนี่ยเป็น2 บทที่เป็นหัวใจที่คริสตจักรทั่วโลกจะใช้ในการเทศนาด้วยกันในวันนี้จึงเหมาะสมที่จะนำบทเรียนตรงนี้พระคัมภีร์ตรงนี้มากล่าวนะครับเพราะว่าคริสตจักรของเรานั้นกำลังจะสร้างคริสตจักรจะต้องมีท่าทีในการถวายทรัพย์ที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องขยายออกไปและในการขยายออกไปนั้นต้องมีที่ทางให้คนได้นั่งแล้วมาทำกิจกรรมเรารู้ไม่สามารถที่จะไปใช้ที่เล็กๆแล้วก็บอกว่าให้คนเป็นพันๆคนมาเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นจะเป็นตัวสถานที่จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความจำกัดในการประกาศในการสร้างสาวกในการสอนคนในการทำให้พี่น้องได้มีสามัคคีธรรมร่วมกันแต่เราต้องมีอาคารที่เหมาะสมที่จะช่วยทำให้งานของพระเจ้าได้เคลื่อนไปและนี่แหละก็เป็นที่มาของ Faith Project ที่เราทั้งหลายกำลังมีส่วนอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญของพระเจ้าในประเทศไทยณเวลานี้นะครับเมื่อเรามีอาคารที่เราจะสามารถทำงานของพระเจ้าได้สะดวกก็จะมีการประกาศนะครับจะมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายสถานที่ก็สามารถที่จะเข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสำนักงานอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆเมื่อมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแปลกที่แปลกทางและสามารถจะปลดปล่อยตัวเองเปิดใจตัวเองสามารถที่จะเรียนรู้และสิ่งต่างๆที่เราจะนำพาข่าวประเสริฐเข้ามาในจิตใจของเขานะครับดังนั้นเรามาสู่ในช่วงเวลาของการสำคัญที่เราจะต้อง
หยียดตัวออกแล้วพวกเราทั้งหลายในที่นี้ก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะร่วมนิมิตกับคริสตจักรเน็กซัสด้วยกันอาเมนไหมพี่น้องอีกทีหนึ่งอาเมนไหมพี่น้องเสียงดังขึ้นอาเมนไหมพี่น้องอาเมนนะครับในวันนี้จึงขอให้คำเทศนาที่ได้บอกว่าในชื่อของ2โครินธ์บทที่9ข้อ6ถึง13ว่าท่าทีในการถวายทรัพย์ที่พระเจ้าพอพระทัยท่าทีในการถวายทรัพย์ที่พระเจ้าพอพระทัยอาจารย์เปาโลหนุนใจให้มีท่าทีการถวายทรัพย์ที่พระเจ้าพอพระทัยมี4ประเด็นนะครับอันที่1ก็คือถวายด้วยใจกว้างขวางแล้วก็เสียสละใน2โครินธ์บทที่9ข้อ6บอกว่านี่เนี่ยคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยแล้วคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากพระคัมภีร์บอกนะครับนั้นนี่เป็นภาพที่อาจารย์เปาโลนั้นได้เปรียบเทียบพูดถึงสังคมเกษตรกรรมนะครับเหมือนกับการปลูกอะไรบางอย่างถ้าหว่านออกไปน้อยก็จะเก็บเกี่ยวน้อยหว่านมากมีที่ดินอยู่ประมาณ50ไร่แล้วก็ทำอยู่5ไร่แล้วบอกไอ้45ไร่ที่เหลือให้มันงอกมาเป็นต้นไม่ขึ้นหรอกฮะนะแต่เราต้องหว่านออกมาให้ครบที่ดิน50ไร่เพื่อจะเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่นะครับครบตามที่ดินที่เรามีนะครับนั่นเป็นสิ่งเป็นภาพที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับแต่ว่าคนที่จะถวายเนี่ยจะต้องมีท่าทีที่ดีและในตรงนี้เนี่ยพระเจ้าสอนว่าเราต้องมีท่าทีที่ซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ก่อนเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ถึง6บอกว่าแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์เพราะถึงแม้ว่าเราเป็นคนที่ตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ก็ยังทรงทำให้เรามีชีวิตร่วมอยู่กับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณและพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงทำให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์บอกพระเจ้าเปี่ยมด้วยความเมตตาในวันที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ยังไม่สนใจพระเจ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อที่เราจะได้รับความรอดนะครับพระเจ้ารักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์แล้วก็ได้หลุดจากบาปได้หลุดจากคำแช่งสาปไม่ต้องเจอกับการพิพากษาในวันสุดท้ายไม่ต้องไปนรกบึงไฟแต่ในชีวิตนี้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานความสัมพันธ์ที่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราแล้วเรามีสันติสุขเรารู้ว่าเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเรารอดแล้วใช่ไหมครับในวันบั้นปลายนั้นเราจะไปอยู่พระเจ้าบนสวรรค์ใช่ไหมครับและเต็มไปด้วยพี่น้องที่เรารักผูกพันกันรับใช้ด้วยกันดังนั้นพี่น้องคริสเตียนนะชีวิตของเราในอนาคตเนี่ยปลอดภัยแน่ใช่ไหมครับเรารอดแล้วคริสเตียนบางคนเดินกับพระเจ้าบางคนไม่แน่ใจมีความรู้สึกว่ารอดไหมเนี่ยนะคุณสมชัยชอบพูดบอกลูกชายไปโรงเรียนชื่ออะไรปมร.ใช่ไหมครับโรงเรียนปมร.ผมจำไม่ได้โรงเรียนหรอกว่าบอกไปไม่รอดใช่ไหมบางคนนึกว่าไปไม่รอดเรารอดแล้วพระเจ้าบอกทุกคนที่เชื่อพระเจ้ารอดแน่นอนใช่ไหมครับบอกคนทั้งซ้ายทั้งขวาว่ารอนอนนอรอดแน่นอนเพราะนั้นวันหนึ่งไปสวรรค์แน่โดยความเชื่อวางใจแล้วก็ติดตามพระเยซูไม่ทิ้งพระองค์เนี่ยรอดแน่นอนที่เหลือทำอะไรครับชีวิตที่อยู่ในโลกเนี่ยในช่วงเนี่ยขอให้ตั้งใจอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นล่ะพระเจ้ามีประสงค์เท่านั้นเพราะนั้นชีวิตคริสเตียนเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วจะต้องเดินไปด้วยพระคุณเดินไปด้วยใจสำนึกในความรักเมตตากรุณาของพระเจ้าอย่าวนเวียนไปอยู่กับชีวิตเก่าๆของเราแบบเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็รักโลกนี้ใช่ไหมครับเหมือนเพลงบางเพลงที่เราเคยได้ยินสมัยเรายังเด็กๆยังหนุ่มๆสาวๆอยู่บอกขอให้เหมือนเดิมได้ไหมพี่น้องไม่ได้นะครับมาเชื่อพระเจ้าแล้วจะบอกว่าจะขอดำเนินชีวิตบอกให้ขอให้เหมือนเดิมนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับแต่เรามีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยเราจึงมีใจที่ถวายด้วยใจที่สำนึกในพระคุณซึ่งถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้เรียกเรามามีส่วนในการที่จะสร้างคริสตจักรนะครับแล้วเราก็ถวายตัวให้กับพระเจ้าก่อนในโรมบทที่12ข้อ1บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็น
แก่ความรักเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตเพื่อเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการด้วยวิญญาณจิตของท่านพี่น้องเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราเป็นตัวของตัวเองแต่เราต้องถวายชีวิตนี้ให้กับพระเยซูใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกในตรงนี้ในโรมบทที่10ข้อ9เป็นข้อที่เราท่องอยู่ตลอดบอกว่าถ้าใครก็ตามที่เชื่อด้วยใจและสารภาพด้วยปากว่าพระเจ้าได้ส่งชุบพระเยซูคริสต์ให้ขึ้นมาเป็นจากความตายจะรอดใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเรานับถือพระเยซูอยู่ในใจและสารภาพบาปว่าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายเราก็จะได้รับความรอดด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมาติดตามพระเจ้าแล้วเราไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในจิตใจของเราอีกต่อไปแต่พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราพระเยซูเป็นจอมเจ้านายพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตที่เราจะต้องเชื่อฟังเราจะเดินตามเราจะปฏิบัติรับใช้พระองค์แล้วเราจะให้พระองค์ได้รับเกียรติเหนือชีวิตของเราตลอดชีวิตนี้ในการติดตามพระเจ้านั่นเป็นท่าทีของคนที่รักเชื่อฟังติดตามพระเจ้านะครับดังนั้นบอกคนทางซ้ายขวามอบชีวิตให้พระเยซูบอกคนซ้ายขวาอาเมนนะครับเราจะไม่หวงชีวิตของเราอีกต่อไปอย่าเป็นคริสเตียนแบบลักก็ปิดลักก็เปิดเดี๋ยวก็มอบชีวิตให้พระเจ้าเดี๋ยวก็เอากลับมาเดี๋ยวก็ให้พระเจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอากลับมานั่นไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าเรียกเรามาเชื่อวางใจในพระเจ้าแต่พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อที่เราจะติดตามพระเยซูสำนึกในพระคุณในความรักการยกบาปพระเยซูและจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตนะครับในพระคัมภีร์ได้บอกว่าการถวายทรัพย์จะต้องมีการเสียสละนะครับเสียสละมากดังนั้นเราทั้งหลายทุกคนจะยินดีจะยอมทำนะครับด้วยใจกว้างขวางและใจเสียสละเพราะนั้นบอกคนทางด้านขวาว่าถวายด้วยใจกว้างขวางและเสียสละข้อ2นะครับถวายทรัพย์ด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดีนะครับท่าทีที่2ถวายด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดีใน2โครินธ์บทที่9ข้อ7บอกว่าแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีนะครับในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกเราชัดบอกว่าเราจะต้องให้ด้วยความเต็มใจแต่เราจะให้ได้อย่างไรนะไหมครับแต่พระเจ้าบอกกับเราบอกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีในชีวิตนี้เนี่ยเราได้มาโดยพระเจ้าให้เรามาทั้งนั้นมีหลายคนที่เนี่ยมีความของประทานมากมายคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นโอ้ของประทานเหล่านี้พระเจ้าก็ให้มาข้าพเจ้าคุยอาจารย์นิยมโอ้ทำหลายอย่างมากเลยรับใช้เต็มเวลาทำธุรกิจแล้วก็ทำนู่นทำนี่เลี้ยงลูก3คนในต่างเนี่ยบอกโอ้ยทำง่ายได้ไงอ่ะโอ้โหภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับก็คือพระเจ้าให้ตะลันเราพระเจ้าให้ความสามารถเราแล้วก็ผลจากสิ่งต่างๆที่เรามีสติปัญญาที่เรามีความรู้ความสามารถที่เรามีพระเจ้าก็ทำให้เราก่อเกิดมีรายได้ขึ้นมาใช่ไหมครับน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นกลุ่มมัธยมใช่ไหมครับมีความสามารถในการของเงินคุณพ่อคุณแม่ใช้ใช่ไหมฮะนะก็คุณแม่ไปเห็นอันนี้มาทำไงดีคะหนูควรจะมีไหมคุณแม่เริ่มนึกแล้วใช่ไหมครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าเปิดการขายใช่ไหมฮะเด็กๆก็มีความสามารถในการเปิดการขายบอกคุณแม่ครับเพื่อนๆเขาก็มีกันนะคะเปิดการขายสเต็ปต่อไปใช่ไหมครับทำให้คุณแม่เริ่มคิดแล้วเอ๊ะคนอื่นเขาก็มีกันถ้าลูกเราไม่มีเดี๋ยวลูกเราจะน้อยใจกันไหมบอกคุณแม่ครับเขาบอกว่าเขาลดราคานะคะถ้าวันอาทิตย์นี้ถ้าไม่ไปซื้อมันจะกลับไปที่ราคาเดิมฮะมีการปิดการขายด้วยทำให้เอาเงินไปนะก็ไปซื้อนะมีตะลันในการขอเงินแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีตะลันในการหาเงินมาใช่ไหมแต่มีเงินใช้ได้อยู่ได้ไงพระเจ้าให้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มีมักของสิ่งของมากมายเพียบพร้อมอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ใช่ไหมครับก็มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่าใจของเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ที่ทรัพย์สมบัติความสามารถความรู้ในการหาทรัพย์สมบัติในโลกหรือว่าเราสารวนจดจ่ออยู่ที่แผ่นดินของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่6ข้อ21บอกว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมครับเราบอกแล้วว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อไปรับชีวิตนิรันดร์และชีวิตของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกจดชื่อไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเรียบร้อยแล้วบนสวรรค์ใช่ไหมครับใจเราควรจะอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้มาความรู้ความสามารถตะลันต่างๆที่เรามีใช่ไหมครับรวมทั้งเงินทองเนี่ยเราก็น่าจะอยู่เพื่อพระเจ้าใช่ไหมครับเราควรจะใช้ความสามารถที่เรามีรับใช้แก่และกันในคริสตจักรคริสตจักรแห่งนี้ไม่ควรจะมีคนไหนเลยอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่สบายๆร้องเพลงพี่เบิร์ดตึง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 สบายสบายร้องอย่างนี้ได้เปล่าไม่ได้นะไม่ควรที่จะมีสักคนเลยอยู่เฉยๆเพื่อจะมารับพระพรนะมาเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มีคนมาเอาใจเราไม่ใช่พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อมาร่วมกับในการสร้างแผ่นดินของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้เพื่อสิ่งต่างๆที่เรามีนี้จะก่อเกิดทำให้คริสตจักรเข้มแข็งเติบโตแล้วก็ขยายออกไปและในสิ่งที่เราจะร่วมรับใช้กันนี้จะทำให้เป็นแรงบันดาลใจทำให้พี่น้องได้รับการหนุนใจพี่น้องเข้มแข็งขึ้นพี่น้องกระตือร้นขึ้นเพราะเวลารับใช้กันแล้วพี่น้องทุกคนเฮลาโลกันมาโอ้คนที่รับใช้ก็ตื่นเต้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปกลุ่มแคร์แล้วไปกลุ่ม LG แล้วปรากฏไม่มีใครมาวันนี้หายไปครึ่งหนึ่งใจแป้วเลยหัวหน้ากลุ่มแคร์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมาชิกมันนั่งกันครบเลยเพียบเลยโอ้โหวันนี้บอกเย้ฮาเลลูยาเราจะติดตามพระเจ้าเราจะรับใช้พระองค์แล้วก็เพราะนั้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความที่ร่วมใจกันด้วยจิตใจที่อยู่ในพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกคนทั้งท่านขวาว่าอย่าร้องเพลงสบายๆทุกคนจะร้อนรนทุกคนจะเอาจริงเอาจังนะครับติดตามพระเจ้าด้วยความตั้งใจแล้วเมื่อเวลาถวายก็เป็นไงครับก็ถวายด้วยความชื่นชมยินดีในพระคัมภีร์ได้พูดถึงกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมครับในหนึ่งพงศาวดาร29บทที่29ข้อ16 17กษัตริย์ดาวิดนั้นอยากจะสร้างพระนิเวศให้พระเจ้ามากเลยเพราะสมัยที่อยู่ตัวเองก็เป็นเต็นท์นัดพบไปเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็มี นิมิตที่อยากจะสร้างพระนิเวศให้พระเจ้าแต่พระเจ้าไม่อนุญาตเพราะว่าดาวิดทำบาปแล้วดาวิดก็ไปทำสงครามรอบๆฆ่าคนตายเยอะพระเจ้าก็ให้ลูกของตัวเองซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนเป็นคนทำแต่ดาวิดก็เตรียมอย่างดีที่สุดถึงว่าจะไม่มีส่วนในการสร้างพระเจ้าได้พูดเลยว่าเขาจะไม่ได้ทำก็จะต้องตายก่อนนะครับแต่ขณะนั้นเขาขอมีนิมิตร่วมก็ไปชวนประชาชนหมดทั้งประเทศอิสราเอลช่วยกันถวายสิ่งของแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อเตรียมให้ซาโลมอนสร้างใช่ไหมครับในหนึ่งพงศาวดารได้พูดว่าคนทั้งประเทศอิสราเอลร่วมใจกับดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีในการถวายอย่างมากมายใช่ไหมครับเขียนบอกว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายของมากมายเหล่านี้ทั้งสิ้นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เตรียมมาเพื่อสร้างพระนิเวศถวายแด่พระองค์เพื่อพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์มาจากพระหัตถ์ของพระองค์และเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงตรวจดูจิตใจและพอพระทัยในความซื่อตรงส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์ถวายของเหล่านี้ทั้งสิ้นด้วยความเต็มใจด้วยความซื่อตรงแห่งจิตใจของข้าพระองค์และบัดนี้ข้าพระองค์ยินดีที่จะได้เห็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งอยู่ณที่นี้ถวายเต็มใจถวายด้วยความชื่นบานต่อพระองค์นี่คือคนในยุคของดาวิดแม้ว่าจะไม่มีส่วนในการสร้างพระนิเวศแต่พี่น้องพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นถูกไหมพวกเรามีส่วนเราได้ซื้อที่ดินไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถวายกันมาเรื่อยๆมีเริ่มมีของเต็มในท้องพระคลังของพระเจ้าแล้วแล้วถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันอีกกัดฟันช่วยกันถวายต่อไปอีกแล้วนะครับเราก็จะสามารถมีเพียงพอในการที่จะสร้างสถานนมัสการของพระเจ้าได้ด้วยใจชื่นชมยินดีด้วยใจที่เต็มใจแบบที่กษัตริย์ดาวิดกับประชาชนอิสราเอลได้ทำด้วยกันและพระเจ้าก็อวยพรเขาอย่างมากในความรักความน้ำเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวใจที่ถวายด้วยความเต็มใจพระเจ้าก็อวยพรไปถึงซาโลมอนซึ่งในที่สุดก็สร้างได้สำเร็จใช่ไหมครับ
บอกคนทางด้านขวาตอนนี้บอกว่าถวายด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดีครับต่อมาข้อ3พระเจ้าจะประทานพระพรแก่ผู้ที่ถวายด้วยจิตใจพระเจ้าประทานพระพรแก่ผู้ที่ถวายด้วยจิตใจ2โครินธ์บทที่9ข้อ8ถึง10บอกว่าและพระเจ้าสามารถจะประทานพระพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยตามที่ได้เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนและองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หวานและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของพวกท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นเพิ่มปีข้อนี้ได้พูดชัดเจนบอกว่าถ้าเราถวายด้วยจิตใจด้วยความเต็มใจด้วยใจเสียสละนะครับพระเจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดูแลรักษาเราพี่น้องคริสเตียนหลายคนมีความรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำงานหนักทำงานยากบางทีก็กว่าจะได้รายได้มารู้สึกยากมากเลยเพราะว่าได้ยินอาจารย์นิยมอาจารย์ถนนบอกช่วยถวายเพื่อสร้างคริสตจักรไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังนะโอเคว่าเดี๋ยวไปไม่รอดเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ดูไม่ดีใช่ไหมครับอย่างที่คุณสมชัยคุณนรมบอกแล้วลูกปักเสื้อเวลาไปโรงเรียนปมรใช่ไหมครับไปไม่รอดบอกโอ้ยถ้าให้พระเจ้าไปเยอะๆจะไปรอดเหรอนะแต่พี่น้องคริสเตียนเราบอกแล้วบอกว่าเป็นไงครับพวกเรารอนอนอเพราะนั้นบอกคนทั้งซ้ายทั้งขวาอีกทีว่าท่านเป็นรอนอนอรอนอนอคืออะไรครับรอดแน่นอนรอดอยู่แล้วใช่ไหมครับพระเจ้าบอกเลยบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับอย่างมากมายเมื่อเราถวายด้วยความเต็มใจด้วยใจที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะอวยพรแน่ใช่หลายครั้งพระเจ้าจะไม่ได้อวยพรมาแบบเป็นเงินทองบางทีพระเจ้าอวยพรมาเป็นเรื่องสันติสุขความรักความยินดีชีวิตในครอบครัวการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นรอบตัวที่เต็มไปด้วยพระพรต่างๆงานต่างๆที่ดำเนินไปด้วยดีความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามีอย่างเต็มเปี่ยมอาเมนไหมพี่น้องนะครับแต่หลายคนไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าบางครั้งบางคราวแล้วก็อาจจะบ่อยๆพระเจ้าประทานทุกอย่างให้อย่างเหลือเฟือเพราะว่าเป็นไงเพื่อจะมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอและท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยนี่อยู่ในข้อ8พระคัมภีร์บอกเลยจะมีเหลือล้นจะมีคนเข้ามาจากความชื่นชมยินดีจะมีการประกาศจะมีคนมาเชื่อจะมีคนมาต้อนรับพระเยซูถูกสร้างให้เติบโตในคริสตจักรแล้วคนเหล่านี้ก็จะร่วมกันถวายกับพวกเราคริสตจักรก็จะมีมากขึ้นสามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าเกิดผลในพระเจ้ามากขึ้นเพราะใจของเราให้พระเจ้าไปแล้วและตามด้วยการถวายทรัพย์ที่เรามีใจกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังดูเราอยู่ในวันนี้ว่าเราจะมีใจที่จะถวายเพื่องานของพระเจ้าเติบโตไปแค่ไหนพี่น้องคริสเตียนครับในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนคริสเตียนเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ดร.ธีระได้มาทำสถิติให้ดูในคริสตจักรบอกว่ามีประมาณ 0.6% ใช่ไหมครับแล้วก็คริสตจักรในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็มีประชากรคริสเตียนเท่าๆกับคนไทยเนี่ยประมาณหลายสิบปีที่แล้วก็ประมาณ 0.5 0.4 แต่หลังจากนั้นมีการปฏิวัติในประเทศเขมรมีพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นปกครองประเทศนะครับเขมรแดงขึ้นปกครองแล้วมีการล้มตายมากเลยคริสเตียนหายเกือบเกลี้ยงเลยทั้งประเทศจาก 0.4 0.5% เกือบจะนับไม่ได้เลยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อขบวนเขมรแดงหมดอำนาจไปก็มีการประกาศใหม่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าในประเทศเขมรปัจจุบันเนี่ยจำนวนคริสเตียนเติบโตในอัตราโตเนี่ยสูงที่สุดในอาเซียนเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมีประชากรคริสเตียนเนี่ยประมาณ 3% ของประชากรทั้งประเทศละนะครับถ้ายังขยายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในเวลาไม่นานไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีประชากรประมาณ 7-8% ที่เป็นคริสเตียนของทั้งประเทศนะครับพี่น้องเพราะนั้นในการที่เราจะทำการเพื่อพระเจ้าเพื่อเราอยากจะเห็นคนไทยได้รับความรอด
แล้วก็มารู้จักพระเยซูติดตามพระเจ้าร่วมกับเราเนี่ยจะต้องมีการประกาศและแน่นอนในการประกาศจะต้องมีการถวายต้องแน่นอนในการถวายจะต้องมีการสร้างสถานนมัสการเพราะว่าทุกตารางเมตรจะต้องมีเพื่อคนจะมานั่งในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันจะต้องมีห้องสอนบทเรียนจะต้องมีห้องกิจกรรมให้น้องๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยได้ทำกิจกรรมด้วยกันต้องมีห้องของคริสตจักรเด็กต้องมีห้องของคนที่ทำงานเป็นยังโปรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะมาเจอกันทุกวันทุกวันในการสามัคคีธรรมถ้าเราไม่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพี่น้องเหล่านี้ก็ไปอยู่ตามบ้านและส่วนใหญ่คนสมัยนี้ถ้าเราไม่มีกิจกรรมร่วมกันก็จะไปดูมือถือฮะก็จะไปดูมือถือแล้วก็จะใช้เวลากับสิ่งต่างๆที่อยู่ในมือถือพี่น้องเราจะต้องทำการร่วมกันเพื่อพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะประทานเมล็ดพืชให้กับเราในข้อ10ใช่ไหมครับและพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หวานและอาหารของคนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มเติมเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทำให้การเก็บเกี่ยวความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องพูดพร้อมกันฮาเลลูยาถ้าพูดแบบนี้รู้ว่าเป็นคนเน็กซัสใช่ไหมครับถ้าบอกฮาเลลูยาไม่ใช่เอามาอีกทีนึงฮาเลลูยาอาเมนเน็กซัสแน่นอนนะครับโอเคนะพี่น้องครับเรามาดูกันพระคัมภีร์บอกเลยว่าถ้าเรามีใจที่จะโปรยเมล็ดพืชออกไปในที่นี้หมายถึงถ้าพูดไปแล้วเหมือนการถวายทรัพย์หมายการถวายจิตใจในการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อพระเจ้าเนี่ยนะพระเจ้าก็จะให้เราเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวมาพอต้นมันขึ้นมามันเป็นรวงก็เก็บเมล็ดได้มากขึ้นไปอีกแต่ถ้าหวงเมล็ดเอาไว้ไม่ยอมถวายออกไปนะแล้วก็มันก็ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดเป็นต้นขึ้นมาก็จะเก็บเกี่ยวเมล็ดที่จะไปโปรยให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้นะหลักของพระเจ้าถึงมีอย่างนี้บอกว่ายิ่งมียิ่งให้แล้วก็ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูนพระคัมภีร์ได้บอกใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องยอมที่จะเสียสละในการที่จะโปรยเมล็ดออกไปแล้วพระเจ้าจะเพิ่มพูนให้มีรวงขึ้นมาเป็นต้นข้าวและได้เก็บเกี่ยวเมล็ดเข้ามาในฤดูต่อๆไปที่จะได้โปรยออกไปต่อนะครับและได้เก็บเกี่ยวออกมาในสุดแล้วจะทำให้ความชอบธรรมของเราเจริญขึ้นเพราะทำไมครับเพราะใจของเราอยู่กับพระเจ้าและเราไม่หวงที่จะให้กับพระเจ้าตลอดชีวิตนี้เพราะคริสตจักรจะต้องมีงานของพระเจ้าที่จะต้องทำมากกว่าที่เรากำลังจะเริ่มทำด้วยกันในการสร้างสถานนมัสการนั้นเป็นเพียงขั้นต้นและขั้นแรกเท่านั้นเองพี่น้องนะครับแต่เราจะต้องร่วมใจกันถวายทรัพย์ด้วยความตั้งใจนะครับเพื่อพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเราบอกคนทางด้านขวาว่าพระเจ้าจะประทานพรให้บอกคนทางด้านขวาพระเจ้าจะประทานพรให้ครับเพราะว่าเราได้ถวายให้ด้วยจิตใจนะครับแล้วก็ในข้อ4ในข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ในประเด็นที่เราจะพูดกันการถวายทรัพย์ด้วยใจกว้างขวางนำมาซึ่งการขอบพระคุณพระเจ้านำมาซึ่งการขอบพระคุณพระเจ้า2โครินธ์บทที่9ข้อ11ถึง13บอกว่าและโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปฏิบัติในงานรับใช้นี้ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้นแต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยผลของการปฏิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันให้กับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางไหมครับพระคัมภีร์ได้พูดตรงนี้มีใจคำว่าขอบพระคุณหลายครั้งนะครับมีใจคำในข้อ11บอกว่าจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้านะครับในข้อ12ก็พูดอีกบอกแต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายอย่างเหลือล้นด้วยแล้วก็ในข้อ13ก็บอกว่าเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับนั้นถ้าเรายอมถวายถ้าเรายอมเสียสละเพื่อในการสร้างคริสตจักรในการที่จะทำให้คริสตจักรนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเรารู้แล้วคริสตจักรมีนิมิตที่จะเกิดผลในพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าอาจารย์นิยมเล่าให้ฟังว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะสร้างประมาณเท่านี้เพื่อให้มีคนมาอยู่ประมาณเท่านี้แต่ปั๊บเดียวเองคริสตจักรเราเต็มไปแล้วเนี่ยทำไมครับตอนนี้ถ้าจะมานั่งอีกทำไงครับต้องนั่งตักกันบ้างสงสัยหรือไม่ก็จะต้อง
ต่อทีวีวงจรปิดไปข้างนอกแต่ข้างนอกไม่รู้เราเช่าหรือเปล่าที่เดินเดินมาใช่ไหมครับก็จะต้องไปต่อวงจรปิดนั่งอยู่ข้างนอกไม่พอนั่งพี่น้องกว่าจะสร้างเสร็จไปอีกประมาณ2ปีล้นเลยคราวนี้ใช่ไหมครับเพราะคำนวณง่ายๆเลยจากวันนี้เรามีกันอยู่เนี่ยต้องหลายร้อยคนพอวันข้างหน้าสร้างตึกจบพอดีก็เต็มอีกแล้วอ่ะคราวนี้ก็ต้องเริ่มการถวายใหม่ซื้อที่ดินใหม่สร้างตึกใหม่อีกรอบนึงผู้นำคิดอยากก็เลยบอกไม่เอาดีกว่างั้นเราสร้างให้มันใหญ่หน่อยใช่ไหมครับ 1,200 ที่หลังจากเทศวันนี้อาจจะมีเพิ่มเป็น 1,500 ก็ได้นะไม่แน่เนาะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรารู้เราปรบมือให้พระเจ้าหน่อยดีไหมครับเรารู้ว่าเราต้องเตรียมเพราะว่าวันนี้เราก็มีอยู่เท่านี้อีก2ปีมันก็ทุกปีก็จะมีคนเพิ่มไปแน่นอนนะครับเนาะอาจจะมี2รอบ3รอบในการนมัสการของเราแต่พอไปเข้าที่ใหม่ต้องเข้าไปแล้วสามารถโตต่อไปได้อีกหลายปีอาเมนไหมพี่น้องไม่งั้นพอเข้าไปแล้วบอกโอ้ยแน่นแน่นแน่นอาจารย์นิยมถวายใหม่อีกทีนึงโอ้โหคราวนี้ยุ่งเลยใช่ไหมนะก็ช่วงมีช่วงพักบ้างเบรกบ้างแล้วเดี๋ยวก็ถวายใหม่แล้วก็ไปสร้างที่ใหม่เพิ่มเรื่อยๆแต่ในเมื่อเรามีสถานนมัสการที่จะต้องรองรับคนเนี่ยเรารู้เลยว่าจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆจะมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะนี่มาจากการถวายพี่น้องก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีคนมากมายแบบนี้แต่เมื่อเราได้ช่วยกันประกาศได้ช่วยกันรับใช้ด้วยกันเลี้ยงลูกแกะนะครับยอมสละเวลาดูแลกันแล้วกันเนี่ยพี่น้องก็เติบโตขึ้นเป็นผลที่ทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องโอ้มีการสรรเสริญพระเจ้าแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะชีวิตคริสเตียนเนี่ยคือชีวิตที่ต้องมีใจผูกพันอยู่กับพระเจ้าเราถูกพระเจ้าเรียกมาเพื่อมีสามัคคีธรรมแล้วก็รู้จักกับพระองค์ใกล้ชิดพระองค์รักพระองค์แล้วเมื่อมีการรู้จักกับพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่าสรรเสริญพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความเมตตากรุณาและพระเจ้าก็ทรงให้เกียรติกับเราอย่างมากมายในการสถาปนาเราให้เป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มีส่วนในการถวายด้วยจิตใจเพื่อพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นการที่ทำให้เราทั้งหลายร่วมนิมิตกับพระเจ้ากับคริสตจักรนะครับพอเงินไปที่ไหนคนเราเนี่ยใจก็จะตามไปด้วยใช่ไหมครับข้าพเจ้าเชื่อว่าทำไมพระเจ้าถึงให้ถวายสิบลดเพราะทำไมฮะทุกเดือนต้องไปถวายเพื่อจะเช็คใจของเราแต่ละเดือนดูว่าเดือนนี้ใจอยู่ที่ไหนถ้าเดือนนี้ยังมีใจถวายสิบลดอยู่ก็แปลว่าจิตใจก็อยู่พระเจ้าแต่พอเดือนต่อไปเริ่มกุมกระเป๋าเริ่มไม่ค่อยอยากถวายใช่ไหมครับใจเราก็จะเริ่มไม่ค่อยอยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับการถวายเพื่อสร้างสถานนมัสการก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นการที่หลับตามองไปข้างหน้าว่าคนในเน็กซัสจะมีกันเป็นพันๆคนใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นการเตรียมตัวไปล่วงหน้าพี่น้องดังนั้นถ้าเรามีใจกับพระเจ้าเราจะต้องอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายแล้วก็อยากจะถวายไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกที่เราจะเอาไปในสวรรค์ได้มีอะไรที่ท่านจะเอาไปสวรรค์กับพระเยซูได้แม้ว่าท่านมีรายได้ดีรถเบนซ์เหรอในวันหนึ่งท่านเอาไปไม่ได้บ้านเหรอท่านเอาไปไม่ได้แต่ใครที่จะเอาไปได้บนสวรรค์คือพี่น้องที่มาเชื่อวางใจในพระเจ้าด้วยกันนี่แหละในวันนั้นเมื่อพระเยซูกลับมาเมื่อเราไปอยู่กับพระเยซูด้วยกันพี่น้องจะกระโดดใส่ท่านกอดคอหอมแก้มซ้ายแก้มขวาบอกโอ้พี่ถ้าพี่ไม่ประกาศผมไม่เลี้ยงดูผมแล้วผมก็ไปเรียบร้อยแล้วผมก็ไปอยู่ข้างล่างนั่นน่ะข้างล่างนั้นชี้ไปก็มีควันขโมงเลยใช่ไหมในนรกเป็นไฟแต่ขอบคุณที่เรายอมถวายเรายอมดูแลกันและกันเราประกาศต่อกันและกันเราสร้างสาวกด้วยกันละกันพี่น้องจึงถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะอยากเห็นคนมาเชื่อมากมายเพราะจะมีใจขอบพระคุณพระเจ้ามีใจสรรเสริญพระเจ้าและมีใจที่จะเดินติดตามพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ในท่าทีการถวายทรัพย์ที่พระเจ้าพอพระทัย1ต้องถวายด้วยใจกว้างขวางและเสียสละ2ถวายด้วยความเต็มใจและยินดี3พระเจ้าประทานพระพรแก่ผู้ที่ตั้งใจถวายทรัพย์ 4. การถวายด้วยใจกว้างขวางจะนำมาซึ่งการขอบพระคุณและการสรรเสริญพระเจ้าให้เราร่วมใจในการอธิษฐานในการดำเนินการนี้สาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าแต่พระเจ้าใช่แล้วขอพระเจ้าเจิมอยู่เหนือผู้รับใช้ของพระองค์ในเวลานี้ให้เป็นจิตใจที่มอบถวายแด่พระเยซู
และปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูร่วมกันขอพระเจ้าดลใจเราที่เราจะมอบถวายชีวิตของเราให้ก่อนและหลังจากนั้นเราจึงจะถวายทรัพย์ให้แก่พระเจ้าด้วยใจที่สำนึกพระคุณขอพระเจ้าสร้างคริสตจักรให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมมือร่วมใจกันติดตามพระเจ้าด้วยกันและจะทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จผ่านชุดเราร่วมกันเถิดขอสิ่งที่เราจะทำร่วมกันนั้นเป็นที่สรรเสริญยกย่องเทิดทูนแล้วก็เราจะถวายนมัสการพระเจ้าตลอดชีวิตของเราเรื่อยไปขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ